มื่อนี้แม่คุณเดชก็สิมาเว้าสู่กันฟังซื่อๆนะจ๊ะเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนาะเพราะว่าตุ๊เจ้าก็ต้องฮู้อยู่แล้วล่ะพ่อแม่มีบุญคุณจําใดเนาะจ๊ะเนาะบางคนก็อาจสิว่าพ่อบ่ฮักแม่บ่ฮักบ่ใส่ใจเพิ่นดอกตุ๊เจ้าอย่าไปคิดแนวนั้นจ้ะย่างน้อยๆเพิ่นก็บ่ขาที่เฮาถิ่มแต่อยู่ในท้องย่างน้อยๆเพิ่นก็อุ้มท้องเฮามาตั้ง9เดือนเนาะจ้ะเนาะบ่พื้นข่อยนี่บ่ค่อยข่อยนี่ฮักพ่อฮักแม่ข่อยหลายจ้ะตะเข้าเป็นเด็กน้อยเนาะจ้ะเนาะตะเข้าสมัยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนั่นพ่อก็ตีดีดีแม่ก็จมดีดีคนละสร้างสร้างคือสร้างพ่อสร้างแม่เจ้าของจ้ะตะเข้าเป็นเด็กน้อยเฮาคิดหยังบ่ได้เนาะมันคือซูเมอร์นี่เฮากับบาปเพราะว่าเฮากับคิดได้ว่าเพิ่นเป็นจังซี่เพิ่นเฮ็ดเวียกเพิ่นด่าเพิ่นจมย้อนอยากให้เฮาดีเนาะอยากให้เฮาได้ดีเนาะจ้าเนาะข่อยนี่แม่ข่อยนี่แม่ข่อยนี่บ่จ้ามีอยู่เทื่อนึงนี่บ่ข่อยนี่รู้สึกว่าข่อยฮักมีอยู่2เทื่อที่ข่อยรู้สึกว่าข่อยฮักแม่ข่อยหลายจ้ะเทื่อแรกคือตอนที่ข่อยแท้งลูกเนาะแท้งลูกแบบว่าตกเลือดตกยางแบบว่าออกจากโรงพยาบาลมาก็เรื่องแม่ต้องย่างไฟเว้าแล้วข่อยก็สิให้พี่น้องแม่ข่อยนี่ก็สิเอาสินเอาเสื้อในลูกไปซักเอาทรงในลูกไปซักเนาะจ้ะเนาะเอาทรงในลูกไปซักแบบว่านี่โตนลูกอ่ะนะเฮ็ดให้ลูกข่อยก็ซึ้งใจหลายนะถ้าผัวเฮายังบ่เฮ็ดเนาะแต่แม่เฮาน่ะเพิ่นเฮ็ดให้เฮาจ้ะเพิ่นบ่ได้เฮ็ดแบบว่าเพิ่นหวังเงินหวังทองจากเฮาดอกจ้ะเพิ่นเฮ็ดให้ด้วยความแบบว่าที่ฮักลูกเนาะมาเทื่อ2นี่ก็คือตอนออกลูกจ้ะพอออกลูกเห็นหน้าลูกนี่จังก็คิดฮอดหน้าพ่อหน้าแม่เนาะคิดฮอดแบบว่าเพิ่นฮักเฮาซ้ําใดจังซี่เนาะจ้ะเนาะบางคนก็อาจสิเครียดให้พ่อให้แม่จังซี่เนาะคือจังแม่แต่งงานกับผัวฝรั่งมาจังซี่แต่งงานกับผัวฝรั่งมาแต่งมากก็เครียดว่าแม่บ่เอามาอยู่นําจังซั่นจังซี่ว่าแม่บ่ฮักเนาะว่าแม่ทิ้งไว้กับลุงกับป้าเพื่อที่เพิ่นสิได้อยู่กับผัวเพิ่นทั้งที่แบบสบายใจหรือว่าลุงกับป้าบ่อยากให้มาย้อนย่านแม่ทั้งนี้บ่โอนเงินไปให้ใส่เนาะจ้ะสําหรับแม่คุณเดชว่ามันบ่แม่นดอกจ้ะเป็นหยังว่าติตุ๊เจ้าต้องฮู้เด้อผู้หญิงไทยที่เพิ่นมาอยู่เยอรมันก็บ่แม่นว่าเพิ่นที่สบายเบิดทุกคนเนาะลูกหลานเนาะบ่แม่นว่าพ่อแม่เฮาบ่แม่นว่าแม่เฮาได้ผัวฝรั่งเพิ่นที่สบายมันมีหลายๆสถานการณ์ลูกหลานอันนี้ค่อยเว้าให้ฟังซื่อๆเพราะว่ามีแบบว่าลูกของหมู่ข่อยนั่นนะมันก็เครียดให้แม่ว่าแม่บ่เอามาอยู่นําอ่ะนะแต่ว่าแบบว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ตะผัวตํากะเมียนี่เพิ่นพ่ออยู่ได้อยู่จ้ะแต่ว่าคันสิเอาลูกอีกมาเพิ่ม1คนนี่คือมันยากเพราะว่ารายได้มันบ่เพียงพอเนาะแล้วอีกอย่างก็มียังมีปู่มียาที่ต้องเบิ่งแบบถ้าเอามาก็ยุ่งยากเพิ่นก็พอแต่หาเอาลูกไว้เมืองไทยจังซี่ก็ยังพอส่งพ่อส่งเงินส่งทองไปให้ใส่ได้อยู่จ้ะแต่ถ้าเอามาน่ะจักสิอยู่หม่องใดหม่องถึงซั่นจังซี่เนาะแง่กันอยู่ตุ๊เจ้าอย่าเครียดให้พ่อให้แม่บ่มันมีบ่มีแม่ข่อยก็บ่เถียงดอกจ้าว่าในสังคมไทยน่ะมันก็มีแม่ใจยักใจมันแต่ส่วนใหญ่บ่จ้าก็คือแม่ทุกคนน่ะฮักลูกเนาะอยากให้ลูกมาอยู่นําอยากให้ลูกมาอยู่ใกล้ๆจังซี่นะแต่มันด้วยความจําใจจําเป็นมันก็ต้องทิ้มลูกมาสิเอาลูกมาอยู่นําก็เอามาบ่ได้เนาะแต่ถ้าจะหาเงินส่งไปให้ทั้งบ้านทั้งนี่ก็หาให้ได้อยู่จ้าเนาะอยากให้ลูกหลานบางคนทั้งบ้านเฮาน่ะเข้าใจว่าเป็นหยังคือแม่เอามาบ่ได้เนาะแต่บางคนก็แม่ก็เอามาอยู่นําได้จ้ะพอมาได้หนังสือก็บ่อยากเรียนสมณเกเมาเนาะอายุ20 30ก็ยังบ่มีหยังเป็นหลักเป็นแรงมีแต่เล่นนี่ตานี่คือบ่สมอยากมานั่นน่ะจ้ะผู้แม่ก็เป็นทุกข์เนาะแม่ทิ่มลูกไว้บ้านอยู่เมืองไทยห่างไกลกันนี่ก็เป็นทุกข์พ่อล่ะจ้ะแห้งลูกแห้งมาเขียดว่าแม่บ่ฮักนี่แห้งหนักตื้มเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มาอีกอย่างเนาะจ้ะเนาะการให้เงินพ่อเงินแม่จังซี่บ่จ้ะตุ๊เจ้าให้เพิ่นแล้วตุ๊เจ้าอย่าไปล้ำเลิศบุญคุณเด้อจ้ะให้เพิ่นแล้วก็แล้วเพิ่นสิเอาไปหยังก็สร้างเพิ่นให้เพิ่นให้เพิ่นให้ซ้ำตุ๊เจ้าให้ได้จ้ะบ่แม่นว่าเพิ่นล
ลังขอบคั่วเนาะก็สิแบบว่าพ่อแม่ห้องมาเท่าได้กับคนไปให้เจ้าของบ่มีสิกินแม่คุณเดชขอบอกแบบเป็นกลางเนาะจ้าให้ซ้ําทุเจ้าสิให้ได้ให้ไปแล้วทุเจ้าก็อย่าจมให้เพิ่นว่าเพิ่นสิเอาไปใส่หยังจ้าเออคือจังข่อยบ่ตะกี้บ่จ้าจมเด้จมให้แม่กับบาปอยู่จมแบบว่าเพิ่นเอาไปเพิ่นก็ไปใส่บาทเพิ่นใส่บาทเพิ่นก็บ่ใส่เทื่อละหน่อยเด้ทั้งเทื่อใส่เป็นหมื่นเนาะใส่เป็นหมื่นแล้วก็จมบ่เงินเบิดนั่นน่ะคือจมให้เฮาฟังแบบให้เฮาอ้อมๆแบบให้เฮาส่งเงินไปให้จังซี่เนาะจ้ะตะกี้ข่อยก็ศูนย์เนาะเกินก็เฮงข่อยก็หาเงินบ่ได้เป็นก็เป็นลูกน้องเขาก็บ่ส่งไปให้ได้อยู่ทั้งเทื่อก็เครียดนั่นน่ะเพราะว่าตุ๊เจ้าสิเฮ็ดอีหยังก็ดอกก็เดือถ้าบุญนั่นน่ะข่อยว่านั่นน่ะเฮ็ดก็เฮ็ดซ้ำมีเป็นหยังเพิ่นก็จะว่ามึงอย่ามาจมให้กูจังซั่นจังซี่เนาะผู้แม่ก็ได้แต่ซุมื้อนี่บ่จ้าข่อยให้เล่าซ้ำข่อยให้ได้ถ้าเบิดแล้วก็คือเบิดข่อยบอกเราเลยถ้าข่อยส่งเงินให้เราสุดเดือนเราเห็นว่าคือบ่ส่งมาเป็นก้อนข่อยก็บอกเพิ่นว่าถ้าเจ้าอยากได้เป็นก้อนเจ้าจังท่าสิ้นปีไปกดเงินออกมาเทื่อเดียวเจ้าก็สิได้เงินก้อนเออเนาะเออแล้วที่สิส่งไปให้แล้วเบิดแล้วเบิดเลยเด้ข่อยว่านะเออนอกจากมื้อพิเศษวันพ่อวันแม่วันปีใหม่โน่นจังสิมีก๊อก2ก๊อก3แต่ว่าถ้าเงินรายเดือนเบิดแล้วเบิดเลยนะคะไม่มีต่อนะล่ะเฮาเว้าเฮาต้องเฮ็ดนําเด้จ้ะถ้าบ่เฮ็ดเพิ่นเพิ่นยามใจเดี๋ยวเพิ่นก็คอยอีกคอยอีกเนาะเออแต่ว่าให้เพิ่นแล้วตุเจ้าอย่าไปว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิเอาไปใส่หยังอย่าเอาไปจมว่าเพิ่นสิเฮ็ดอีหยังเนาะเออข่อยก็เว้าในฐานะของลูกเนาะจ้ะแล้วก็เว้าในฐานะของแม่คือกันเนาะเฮาก็สิบ่มีความสุขคือกันแม่นบ่จ้ะถ้าลูกเอาเงินให้แล้วมันก็มาจมว่าอีแม่เจ้าไปใช้หยังจะเฮ็ดหยังซั่นจังซี่เนาะเออบัดนี้ก็จมว่าอุ๊ยเจ้าของนี่เฮ็ดเวียกเมื่อยเฮ็ดเพื่อแม่เพื่อจังซี่ตุ๊เจ้าอย่าไปคิดแนวนั้นจ้ะขอให้ตุ๊เจ้ามีความสุขสุขที่ตุ๊เจ้าได้ดูแลพ่อแม่จ้ะตุเจ้าเฮ็ดอีหยังไปมันกลับมาหาตุเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเนาะเฮ็ดกับพ่อกับแม่นี่ข่อยเชื่อย้อนหยังย้อนข่อยว่าถ้าแม่ข่อยเห็นแม่ข่อยปุญญมัติพัดวีแม่เล่าน่ะเออมันก็เลยเฮ็ดให้ข่อยนี่เห็นแม่เจ้าของข่อยกับปุญญมัติพัดวีมันกับแม่ข่อยเราก็ได้บุญย้อนลูกดีเพราะว่าเราเฮ็ดกับแม่เราเนาะข่อยก็หวังว่าข่อยเฮ็ดไปนี่คุณเดชก็สิเป็นลูกที่ดีคือกันเพราะว่าข่อยก็เฮ็ดกับพ่อกับแม่ข่อยดีคือกันเนาะจ้าเนาะเออนี่ล่ะอันนี้เป็นความคิดของข่อยเนาะจ้าแล้วก็ถ้าเพิ่นมีชีวิตอยู่นี่จ้าให้ปุญญวัตรพัดวีเพิ่นเฮ็ดเพิ่นคือเพิ่นเป็นพระเจ้านี่ล่ะจ้าบูชาพระโลดพ่อแม่ได้เงินมาก็ให้เพิ่นแล้วก็จบอย่าไปจมให้เพิ่นฟังซื้อหยังมาใส่ตู้หยอกตู้เย็นไว้นี่ก็อย่าไปจมว่าจะแม่นเบิดไว้นู่นนี่นั่นผู้เฒ่าเพิ่นได้ยินล่ะเพิ่นสะอึกจ้าเพิ่นเสียใจเด้แต่เพิ่นบ่ปากเออทั้งเถื่อเพิ่นบ่ปากเพราะว่าลังลูกลังคนก็เว้าบ่ได้เว้าแห้งแน่ก็ห้องใส่แม่กากๆกันนะอันนี้บาปเด้อจ้ะบาปตุเจ้าบาปมันสิมามื้อใดมื้อนึงละจ้ะการกระทําของตุเจ้าที่เฮ็ดกับพ่อกับแม่นั่นเออถ้าว่าเอาพ่อเอาแม่มาอยู่นํากับเบิ่งแง่งเพิ่นดีๆจ้ะอย่าเฮ็ดคือเพิ่นอันเป็นอันเป็นอีหยังล่ะเออหาเขาให้แล้วกันนี้เซ้ยจังสิเว้าน้ําเพิ่นคุยน้ําเพิ่นถ้าเพิ่นปวดเพิ่นเมื่อยจับเพิ่นมานวดมาค้ําจ้ะเนาะถ้ามีเฮาคอยถือว่าเป็นบุญถ้าเฮามีโอกาสมีโอกาสได้เบิ่งพ่อเบิ่งแม่มีโอกาสได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีโอกาสได้หาเงินให้พ่อแม่ใส่นี่ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลหลายกว่าตุเจ้าไปเขาวัดลอยเถื่อ10เถื่อลังคนนี่บ่โอ้ยไปหาคุยว่าเบิ่งพ่อเบิ่งแม่จังซั่นมีแต่คําคุยคนส้มมากก็ยิ้มจ้ะแต่มาหัวเฮือนก็น่าบูดอึ้งตึงใส่พ่อใส่แม่จังซี่เนาะมันบ่แม่นจ้ะบุญคุณพ่อแม่มันใหญ่หลวงตุเจ้าอย่าเฮ็ดจังซั่นกับเพิ่นคือจังน้องนูงที่ข่อยหูจักข่อยก็ซึ้งใจแล้วอยู่จ้ะแม่เราก็เล่นการพนันแต่ว่าเราก็ส่งไปให้แม่เราเอาเงินไปขายเราก็ส่งไปให้แต่ผลที่ตอบรับกลับมาคือลูกเราก็ดีผัวเราก็ดีจ้ะเออติดแค่ว่าแม่เราเล่นการพนันแต่ซุมื้อแม่เราก็เศร้าละจ้ะข่อยก็ข่อยก็ดีใจน้ําเพิ่นชีวิตเพิ่นกําลังสิเริ่มดีขึ้นจ้ะเนาะชีวิตมันสิดีขึ้นแต่ก็มีข่าวว่าจังพ่อข่มขืนลูกม่วนนี่ก็สัตว์เดรัจฉานอันนี้ข่อยก็สาบแซงอยู่จ้ะข่อยอันถ้าเป็นคนม่วนแนวนี่หรือว่าแม่เอาลูกไปขายจังซี่ม่วนนี่ตุเจ้าบ่ไปเบิ่งไปแง่งข่อยก็บ่ว่าหยังจ้ะเออ
อันนี้ม่วนนี่ให้มันตายไปซะม่วนสัตว์ดุรสารม่วนนี่เออข่อยเห็นข่าวย่ำใดม่วนเฮ็ดกับลูกบ่ดีนี่ข่อยเจ็บข่อยปวดหัวใจข่อยบอกบ่ถึงเนาะคนมีลูกแต่ถ้าผู้ใดพ่อแม่เพิ่นอันเบิ่งแง่งเฮาดีแต่หน่อยเฒ่าใหญ่เลี้ยงฮักเฮามาอุ้มสู้เฮามาช่วยเหลือเฮามาก็ให้เฮาก็ให้ทุกเจ้าตอบแทนเพิ่นให้เต็มที่เด้อจ้าเด้อให้มีหยังก็เฮ็ดให้เพิ่นอันแม่ข่อยนี่บ่เพิ่นมาเยี่ยมข่อยเนาะตอนข่อยคลอดลูกได้3เดือนน้ำกงเว้นยายเพิ่นก็สินั่งอุ้มหลานเพราะว่าเด็กหน่อยอยู่นี่มันบ่มีเป๋นอนเนาะนั่งอุ้มหลานนั่งอันนี้กับหลานเทิงเราเป็นเบาหวานตีนแล้วก็บวมขาแล้วก็บวมข่อยกลับมาตะเฮ็ดเวียกเขาก็มานวดมาค้ำให้เพิ่นบั่นผู้แม่แม่นี่ก็ย่านแต่แม่ก็ย่านลูกเมื่อยเนาะก็มันนวดมาค้ำมานวดน้ำตีนน้ำแอวนี่ล่ะให้ลูกก็เปลี่ยนกันนวดว่าสันทอจ้ะเออมันก็เป็นความสุขเนาะจ้ะแม่ข่อยแล้วก็สุขถ้าเห็นลูกสุขข่อยก็สุขถ้าเห็นแม่สุขข่อยก็สุขว่าข่อยได้เฮ็ดให้พ่อให้แม่เนาะพ่อมาคือกันจ้ะตาตะกี้ข่อยกับพ่อก็บ่ถือกันดอกจ้ะลูก3คนบ่ได้ถือกันกับพ่อนะเออแต่ว่าใหญ่มากแล้วก็คิดหยังได้เนาะเรามาเขาก็บีบก็ค้ำนวดออกนวดแอวพาเราไปหาหมอเนาะรักษาฤทธิ์สีดวงคือข่อยว่านั่นล่ะจ้ะข่อยก็บ่อยากติดใจเอาความเล่าสมัยตะกี้แต่ทุกข่อยเป็นเด็กน้อยถ้าเพิ่นตีทุกข่อยบ่เหี่ยวเหี่ยวแม้สิเศร้าจ้ะแต่ว่าสิ่งที่เราเฮ็ดให้ครอบครัวคือเราเฮ็ดเวียกแล้วเฮ็ดเวียกหัวซ้นฟ้าจ้ะเฮ็ดจุจังซั่นล่ะเออบ่ได้ไปเล่นการพนันโน่นนี่นั่นเฮาก็ถือว่าเฮาโชคดีที่เห็นพ่อเห็นแม่เฮ็ดแนวนี้เนาะจ้ะเนาะจ้ะอันแม่คุณเดชก็แค่อยากมาเว้าสู่ฟังซื่อๆจ้ะว่าการที่เฮาเป็นลูกที่ดีมันก็มีความสุขได้จ้ะการที่เฮามีลูกที่ดีเฮาก็มีมันก็มีความสุขมีทั้ง2แบบถ้าพ่อแม่นี่บ่จ้ะถ้าคือจังข่อยนี่แค่คุณเดชนี่เนาะแค่สิเข้า2ขวบเรื่องเทื่อแล้วตีเอามือตีหน้าข่อยย่ําแล้วเขียดแล้วมันตีหน้าข่อยยังรู้สึกแบบว่าเสียใจนะจ้ะและถ้าเกิดว่าเฮานี่เป็นลูกที่ใหญ่แล้วเนาะจ้ะเนาะใหญ่แล้วหูความบรรลุนิติภาวะแล้วเฮาไปห้องด่าพ่อด่าแม่บอกว่าพ่อว่าแม่จังสั่นจังสี่ลังเทือก็คือจังเจ้าของเฮ็ดเวียกเมื่อยหลายเอาแม่มาอยู่นําเอาพ่อมาอยู่นําแล้วก็จมว่าเมื่อยจังสั่นจังสี่ผู้เฒ่าเราบ่ได้คิดว่าเราสิลิดโตนเจ้าได้จ้ะแต่เราคิดว่าโตเรานั้นเป็นภาระให้ลูกให้เต้าเราก็บ่อยากอยู่นําน่ะจ้ะเราอึดอัดเนาะกืนบ่ได้คายบ่ออกเนาะเออผู้ลูกนี่ก็เว้าไปตามภาษาปากคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เพิ่นสิเพิ่นคือสิบ่อันคิดอีหยังดอกแต่ตุเจ้าอย่าสลาใจจ้ะผู้เฒ่าแห่งเฒ่าแห่งคิดหลายจ้ะเนาะผู้เฒ่าแห่งคิดเล็กคิดน้อยผู้เฒ่าแห่งคิดหลายคําเว้าเฮาทุกคําน่ะมันบาดใจเพิ่นเบิดตะจ้ะเพราะฉะนั้นสิเว้าอีหยังกับพ่อกับแม่ก็ให้ตุเจ้าระวังปากระวังความเนาะจ้าเนาะให้เงินเพิ่นไปแล้วก็อย่าไปทวงบุญคุณอย่าเว้าซ้ําแซะเพิ่นสิเอาไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดและอีกอย่างตุเจ้าอย่าอีกอย่างนี่สําคัญตุเจ้าอย่าไปคิดมีพี่น้องหลายๆคนตุเจ้าอย่าไปตีกันว่ามึงเฮ็ดหน่อยกูเฮ็ดหลายกูให้หน่อยมึงให้หลายจังซี่เนาะกูให้หลายมึงให้หน่อยตุเจ้าอย่าไปคิดจังซั่นจ้ะไผเฮ็ดผู้นั้นก็ได้เออไผสิเบิ่งพ่อเบิ่งแม่บ่ก็สร้างของมันสร้างหัวมันพัดตาเฮาเบิ่งเนาะจ้ะเนาะแล้วเฮ็ดมาจากใจจ้ะเฮ็ดมาจากบากจากใจว่ามันเฮ็ดว่าสร้างภาพเนาะเออเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดให้เพิ่นรู้สึกนําว่าเฮาน่ะฮักเพิ่นเฮาน่ะอยากเฮ็ดให้เพิ่นสบายใจเนาะจะเฮ็ดให้เบิ่งให้พ่อแม่น่ะอยู่สุขอยู่สบายเออแล้วพ่อแม่เพิ่นก็สิเห็นเฮาเองข่อยก็ยอมรับอยู่จ้าว่าลังครอบครัวลูกเฮ็ดให้ปานใดก็บ่พ่อว่าจังซี่ก็มีคือกันจ้าเอออันนั้นความบาปมันก็อยู่เป็นบาปกับบาปกับพ่อกับแม่เองจ้าขอเพียงแค่ว่าตุเจ้าเฮ็ดหน้าที่ของลูกให้เต็มที่ซ้ำลูกคนนึงสิเฮ็ดได้เนาะจ้าเนาะแม่คุณเด็ดก็แค่อยากมาเว้ามาฝากซ้ำนี่ล่ะจ้าอาจลังคนก็อาจสิคิดว่าบ่สำคัญแต่แม่คุณเดชพอได้ยินเรื่องของมูมาจังสิพฤติกรรมของบางคนจังสิแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเจ้าของเนาะจ้าซึ่งเฮาเป็นคนฮักพ่อฮักแม่เฮ็ดกับพ่อกับแม่ข่อยก็รู้สึกแบบว่าเป็นทุกข์แทนมูนะเป็นทุกข์น้ำมูนะเออเพราะว่าเพิ่นกับเขาอยู่ในสภาพเกินบ่ได้คายบ่ออกเนาะเออว่าลูกมาจมว่าแม่นี่ฮักลูกบ่ซ้ำกันลูก
แม่บ่เหลียงแม่บ่แง่งถ้าตุ๊เจ้าคิดว่าแม่บ่เหลียงบ่แง่งให้ตุ๊เจ้าหลับตาแล้วก็ย้อนไปถึงอดีตที่ผ่านมาถ้าตุ๊เจ้าคลอดออกจากท้องเพิ่นน่ะแม่นี่เฮ็ดอีหยังให้แน่เงินส่งลูกขอเท่าใดแม่ก็ส่งไปให้นู่นนี่นั่นเพียงแค่ว่าแม่ก็อาจสิอยู่เอามาอยู่นําบ่ได้หรืออาจสิเอามาอยู่นําซาแน่โดยเหตุผลหลายๆประการเนาะจ้าเนาะมันบ่มีแม่ผู้ใดบ่อยากให้ลูกมาอยู่นําหรอกเนาะเอามื้อนี้แม่คุณแม่ก็ฝากแค่นี้ล่ะจ้าเฮ็ดกับพ่อกับแม่ได้บุญจ้าเฮ็ดตุ๊เจ้าเฮ็ดไปซ้ําได้มันก็กลับมาหาตุ๊เจ้าเป็น10เท่าพันเท่าอีหลีจ้าแม่คุณเด็ดขอการันตีว่าเฮ็ดกับพ่อกับแม่มันได้อีหลีได้สุขจ้าได้สองได้สุขเฮาสุขพ่อสุขแม่เนาะจ้าเนาะสุขย่ำเฮาสุขย่ำเพิ่นตายไปแล้วเฮาบ่เสียดายว่าเฮาน่ะได้เฮ็ดอีหยังให้เพิ่นหลายอย่างให้เพิ่นเฮ็ดทุกอย่างแล้วเนาะก็เป็นความสุขถ้าตุ๊เจ้าบ่เฮ็ดอีหยังให้เพิ่นตอนนี้เพิ่นตายไปตุ๊เจ้าสิเสียดายตุ๊เจ้าเป็นทุกข์จ้าเนาะเอ้าแม่คุณเดชก็ฝากไว้เนาะจ้าฮักพ่อฮักแม่เด้อจ้าเด้อ